สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แบบชั่วคราวกันนะคะหรือว่าการที่เราอัปโหลดรูปขึ้นไปค่ะเพื่อเป็นรูปโปรไฟล์แล้วเราสามารถกําหนดให้ว่ารูปโปรไฟล์ตัวนี้อยู่ได้กี่ชั่วโมงหรือว่าอยู่ได้กี่วันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป Facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตรงหน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้มาที่รูปโปรไฟล์เรานะคะตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะที่หน้าโปรไฟล์เราใช่ไหมคะเราจะเห็นรูปโปรไฟล์เราปัจจุบันก็คือรูปนี้แล้วก็ให้มาที่ตัวกล้องนะคะหรือว่าตัวคามล่าเนี่ยค่ะคลิกไปเลยะคะ่ะก็จะมีคําสั่งมาให้เราก็ให้มาเลือกที่เลือกรูปโปรไฟล์นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ มาที่คลังรูปภาพแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกรูปภาพอะอ่าดับเบิ้ลยเลือกรูปนี้นะคะต่อจากนั้นให้เพื่อนๆมาสังเกตเมนูด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีคําว่าชั่วราวตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่กําหนดนะคะว่าต้องการให้รูปที่เราอัปเดตขึ้นใหม่นะคะมีเวลาอยู่กี่ชั่วโมงนะคะหรือว่าอยู่กี่วันน้อยสุดนี่ก็คือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์ หรือว่าเราสามารถมากําหนดเองได้นะคะหรือว่าช่วงหกวันแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะหรือว่าอยากให้เป็นช่วงห้าวันก็เลื่อนถอยหลังสี่วันก็เลื่อนถอยหลังแล้วก็มาตกลงตรงนี้ได้ะคะ่ะเดี๋ยวปุ้ยคลิกออกตรงล้างออกไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวปุ้ยมากําหนดใหม่นะคะตรงนี้ช่่วคราวจะขอตั้งที่หนึ่งวันแล้วกันนะคะเมื่อเราตั้งเวลาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ก็ให้เรามาเลือกที่บันทึกนะคะอ่าระบบเขาก็จะอัปโหลดให้เราแล้วเมื่อกี้จะมีตัวเลขขึ้นมาแว็บหนึ่งนะคะให้เราเห็นว่าเราตั้งไว้จำนวนกี่วันใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็ลองเลื่อนลงมาอ่าตรงรูปตัวนี้ใช่ไหมคะได้เพิ่มรูปโปรไฟล์ชั่วคราวนี่ค่ะ ระบบเขาก็จะบอกว่ารูปตัวนี้รูปโปรไฟล์ชั่วคราวนะไม่ใช่แบบถาบอใช่ไหมคะดังนั้นถ้าพ้นจากเวลาที่เรากําหนดอ่ะเขาก็จะกลับไปเป็นรูปเดิมของเรารูปเก่าตัวนั้นค่ะเพื่อนๆก็สามารถนําไปตั้งได้เนาะอ,อาจจะเป็นช่วงเทศกาลช่วงวันเฉลิมฉลองอะไรก็ได้ค่ะที่มีความสมาําคัญกับตัวเราหรือว่าอาจจะสื่อให้ใครบางคนที่เขาเป็นเพื่อนกับเรารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่นํามาเล่าสู่กันฟัง เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ